ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมตนายหวยราดครับมื้อนี้มาไล่งานตู่ค่ำๆครับผมมีเพิ่นเจ้าของฟาร์มเฮ็ดครับสุภาพฟาร์มเฮ็ดนี่บอกว่าเฮ็ดออกแล้วครับผมหลังจากที่มื้อนั้นมาถ่ายทําตอนเพิ่นขั้นตอนเพิ่นเฮ็ดครับผมเดี๋ยวอยู่ข้างในครับเพิ่นบอกว่าอยู่อุ้ยนี่เก็บแล้วก็มีครับผมพี่น้องนี่ๆๆ30กิโลแล้วไอ้นี่ไอ้ที่ผมมาถ่ายตอนนั้นบ่นี่โอ้พี่น้องเร็วเท่านี้เบิ่งเอาครับผมนี่เก็บเสาเก็บแรงนะครับเป็นเงินเบิดแล้วเจ้าของเพิ่นอยู่ไสผู้นี่เจ้าของเพิ่นอยู่ข้างในบ่ข้างในนี่มันพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งข้างในเพิ่นบอกว่าอันออกแล้วที่เฮ็ดมื้อนั้นครับผมที่ผมมาซอยเพิ่นเฮ็ดนั่นมาไปครับผมพี่น้องอุ้ยพี่น้องเก็บไปเก็บเริ่มเก็บตั้งแต่วันไหนนี่เมื่อวานนี่พี่น้องเริ่มได้เงินอีกแล้วเจ้าของเพิ่นหน้าบาทเลยครับเก็บประมาณนี่เก็บนี่ได้ประมาณ30โลแล้ว30โลไปแล้วนี่อันเก็บไปอีกแล้วอันนี้ก็อีกบ่โดนอีกชั่วโมงเก็บนี่พรุ่งนี้ประมาณ3:00 3:00 3:00เก็บอีกพี่น้องปาดงามๆๆเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยไหนข้างโน้นข้างหลังก็มีอีกเนาะนี่อีกแถวนึงปาดพี่น้องงามๆครับผมเบิ่งเอาเอ้ยไหนอ๋อตอนนี้เปิดแล้วกําลังจะโผล่มาครับพี่น้องมันสิเป็นชุดครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตย่างเข้าไปพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งครับอันนี้หยอดวันที่2ที่2ต่ออะไรนะไอ้ที่ผมมาถ่ายมื้อนั้นอ๋อนี่ผมพี่น้องอันที่ผมมาถ่ายมื้อนั้นนะครับนี่บ่โดนนะนี่หยอดวันที่2ตุลานั่นตุลา2ตุลาอู้เดือนเดียวครับผมพี่น้องอันนี้เพิ่งวันที่3วันที่3พฤศจิกายนหวยเพิ่งออกผมจําได้อยู่เดือนนึงบ่ดีครับผมนี่เออพี่น้องอุ้ยงามครับผมเบิ่งเอาครับเอ้ยเพิ่งออก2แถวนี่เนาะ2แถว3แถว3แถวพี่น้องเพิ่นว่าออก3แถวแล้วพาดบ่แม่นหน่อยแถวนึงมีตะก้อนนี่ที่เฮ็ดไว้นี่ไอ้กำแพงนึงนี่ 1,000 ก้อน 1,000 2,000 ก้อนครับผมนี่ 3,000 ก้อน 4,000 ก้อน 5,000 5,000 ก้อนนะครับผมอยู่นี่ 6,000 นี่โอ้อันนี้ก็ออกคือกันครับผมอันนี้ก็บ่ใส่ไฟเพิ่นนี่นี่บ่มีอันนี้บ่มีไฟครับผมสิบ่ไปถ่ายว่ามันมืดครับผมพี่น้องเอ้ยใช้อีหยังกว่าอีกเฮ็ดขอนอีหยังอยู่ไสเฮ็ดขอนอยู่นี่นู่นกําลังทําอยู่นี่โรงนู่นยังไม่เอาหรอกโอ้ไอ้พึ่งเฮ็ดอย่าบอกว่าเก็บเด้อนี่พี่น้องเก็บอีกแล้วเห็นเงินเอาเงินอีกแล้วอู้มันจะบานเร็วอยู่ตัวนี่เก็บให้คนชายอ๋อพี่น้องครับผมสิได้เฮ็ดไปกินอีกแล้วครับผมอันนี้ประมาณ 1:00 น 2:00 กันบ่นี่ได้อีกกันบ่นี่สามไม่เก็บทองตลาดแล้ว30กิโลได้อยู่แล้วเห็นบ่นี่แน่นอนตายตัวมือหนึ่งว่าแล้วมั้ง40ว่าอีกอันนี้มันจะออกหลายก็มือว่านี่นะนี่พี่น้อง40 50โลครับผมอีกต่อว่ามือ2มือที่เป็นมือละ50โลพี่น้องเอ้ยส่งโลจักบาทบุ่นนี่ผมบ่รู้นําเพิ่นครับ70โล70พี่น้องคูณไปครับแต่ละมือบ่แม่นเด้2เที่ยวแม่นบ่เออวันนี้ส่ง2เที่ยวแล้ว2เที่ยวครับผมก็มันออกใหม่ๆจังซี่มือละ2เที่ยวครับผมพี่น้องเอาไปไว้ใส่เงินบาทนี่เอ้าเก็บเอาบาทนี่พี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนเพิ่นครับผมงามพร้อมนี่เพิ่นกําลังเก็บครับผมบานเร็วเนาะเวลาถ้าออกไว้ถ้าออกมาแล้วจังซี่บานเร็วแม่นบ่เร็วเลยถ้ามันออกมาปุ๊บต้องรีบเก็บเลยแม่นบ่พี่น้องรีบเก็บเลยครับคันมันออกมาสิได้เงินครับคันบ่รีบเก็บบ่ได้เงินนะเพิ่นว่าทั้งลงทั้งฝุ่นเฮาว่าเฮ็ดหยังกันเนาะท่านได้มีเนาะยังอ๋อยังครับผมเดี๋ยวอยู่พาไปเบิ่งไอ้ที่เพิ่นไอ้เฮ็ดขอนเพิ่นไอ้เฮ็ดหยังเฮ็ดเชื่อไว้เนาะพี่น้องไปให้เบิ่งครับผมติดตามพี่น้องสุภาพฟาร์มเฮ็ดสุดยอดเลยครับผมนี่เฮ็ดขอนอีกอันนี้เฮ็ดขอนนะครับผมเฮ็ดขอนนี่ 3,000 ก้อน 3,000 ก้อนครับผมกําลังบ่มเชื่ออยู่คือตัวนี้เนาะพี่น้องกําลังบ่มเชื่อครับผมนี่หลายๆนี่ครับผมสิบ่เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเชื่อของเพิ่นเกิดผิดพลาดปัญหาขึ้นมาพุทธิหา หามีขอนั่นครับผมข้างในบ่มีหยังบ่พุ่นพี่น้องไปเบิ่งข้างในไสนี่ตัวนี้แหละจะมอบให้นี่ไหนนี่พี่น้องนี่ผมเดี๋ยวเฮ็ดขวัญนี่ครับผมอันนี้จะมอบให้บุ้ยโอ้เอากี่ก้อนนะผมบ่เอาหลายครับผมเอาแค่10ก้อนเท่านั้นแหละอ่ะ10ก้อนผมให้ไปเลยฮะให้ไปเลยไม่คิดตังค์เนี่ยว่าไปพี่น้องใจดีครับผมลุงมันใจดีขนาดครับผมเย้ไปเอามาจิได้ของฟรีบาดนี้พี่น้องอันมาเบิ่งอีกอันนึงเพิ่นอันอีหยังไว้ก่อนนี่อันนี้คือหยังครับลุงนี่อันนี้เชื้อเมื่อเช้าเนี่ยน่ะนี่นะได้อันนั้นเชื้อมานี่
อันนี้เชื่อมันครับผมอันนี้เชื่อมันนะครับเพิ่นสิใส่ขวดไว้จังซี่เลยครับผมเอาเชื่อมันนี่นี่เชื่อมันนี่ที่โอ้ขวดที่คือยังไงของไอเอาวิญญาณไปนะครับผมพี่น้องที่ยอมไปครับอ๋อนี่ยอมมือเศร้านี่ครับผมยอมเชื่อแล้วนี่เฮ็ดขอนเฮ็ดขอนเอาบ่ฮู้พี่น้องครับผมนี่ข้ามาทายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอ้ยได้เฮ็ดไปกินพี่น้องเอ้ยพอกันอยู่กลางทางนี่มาตะหน้าดิครับนี่นี่มาตะหน้าห้องเซ่เอ้าผู้ใดบันบ่ามาห้องเซ่เนาะบาดนี้ว่านี่ได้ที่ไหนได้ครับผมเจ้าของฟาร์มเฮ็ดนี่เองครับเพิ่นอยากให้มาทายตอนเพราะว่าเพิ่นว่าทายแล้วทายตัวไม่เห็นแล้วคือผมมาทายตัวมันออกเพื่อนวางสี่นะครับผมก็เลยเอ้าทายกับทายเห็นว่าเพื่อนอยากออกเนี่ยครับติดต่อครับผมเนี่ยไอ้ก้อนเห็ดก้อนกำลังสิออกก็มีคนมาติดต่อออกติดต่อซื้อขายบ่นั่นขายครับเห็ดขอนเนาะเห็นบ่เห็ดขอนเห็ดขอนเนาะขายเนาะครับผมมาได้ครับผมติดต่อมาน้าฟ้านี่ก็ขายมีเวลากี่วันนะที่ยังไม่เกิดหรอกที่13ก็ที่10ประมาณที่10ก็ออกแล้วนั่นเออประมาณที่10ก็ออกครับผมขายครับผมพี่น้องติดต่อเข้ามาเด้อผู้ใดอยากได้ก้อนไปเฮ็ดกินเองเออพี่น้องเอ้ยเพิ่นขายทั้งก้อนขายทั้งอันที่สำเร็จครับผมติดต่อเข้ามาอาจสิมื้อแน่ครับผมมือออกมาข้างนอกแกงเออนี่พี่น้องได้เฮ็ดไปกินแล้วครับผมผมก็สิวันที่2วันที่2มื้อนั่นน่ะวันนี้ที่2มื้อนี้วันที่3ก็เดือนนึงเนาะเดือนนึงเฮ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ยอมจริงวันที่2เพิ่งยอดเสียวันที่2เนาะใช่ไอ้ที่ผมมาอัดซอยเนาะนั่นแหละพี่น้องที่ผมมาอัดลงเพิ่นเสียโอ้ยหลานครับผมมีความสุขเพิ่นมีความสุขอยู่นี่แหละครับตรงไหนตรงหน้าเบิ่งบรรยากาศเพิ่นครับผมนี่มื้อแรงก็สิมีนี่ตรงไหนตรงหน้าเขากําลังเขียวรถเกี่ยวก็มีบรรยากาศตะเว้นที่ตกดินครับผมพี่น้องเอาครับผมพี่น้องครับผมขอจบคลิปครับนี่สุภาพฟาร์มเฮ็ดบอกเบอร์โทรไหมเนี่ยหากเขาอยากได้ก้อน089เออ580114สุภาพฟาร์มเฮ็ดครับผมคุณไปบักไงเลยมาเลยครับบ้านใหม่เออบ้านใหม่3แว้งนี่ครับผมราคาย่อมเยาเออราคาย่อมเยาครับผมรับประกันทุกก้อนรับประกันทุกก้อนมื้อนี้เพิ่นว่าครับบ่ธรรมดาครับผมอ้าวพี่น้องครับผมมาถ่ายเพิ่นล่ะครับเพิ่นบังคับมาให้ถ่ายครับผมติดตามครับในเวลาสิว่าสีแก้วครับผมมาติดตามผลงานครับมาเอาเฮ็ดไปกินเพราะว่าผมมาอัดไว้เออผมก็เลยมาเอาครับผมติดตามครับขอตัวกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับผมได้เฮ็ดไปกินพี่น้องนี่เจ้าของเพิ่นครับผมนี่ป้ากับลุงครับเฮ็ดมาอีก10ปีแล้วเว้อเฮ็ดอยู่นี่ผมผ่านไปผ่านมานี่เห็นครับผมนี่กําลังไปเอาเงินอีกไปแล้วครับผมนี่